ผมได้ยินครับว่าเลือดพองผมมีข้อสงสัยหนึ่งอย่างครับว่าโลหิตจางกับเลือดพองเหมือนกันไหมครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงภาวะเลือดพองในมุมมองของการแพทย์จีนเนี่ยมันจะครอบคลุมถึงปัญหาเกือบทุกปัญหาของระบบเลือดนะคะมันจะครอบคลุมถึงความผิดปกติของปริมาณและคุณภาพของเซลล์เม็ดเลือดยกตัวอย่างเช่นโลหิตจางเม็ดเลือดขาวต่ำเกินไปเกล็ดเลือดน้อยเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเลือดพองนะคะความผิดปกติของสารเคมีและสารอาหารในระบบเลือดอันนี้ก็ถือว่าเลือดพองตลอดจนการไหลเวียนของเลือดช้าลงอันนี้ก็ถือว่าเลือดพองเพราะฉะนั้นภาวะเลือดพองนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกระบบของร่างกายแล้วก็เป็นได้ทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายนะคะคนที่เกิดภาวะเลือดพองจะมีอาการเริ่มต้นยังไงครับอาการที่พบบ่อยที่สุดก็คืออ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหน้าตาซีดเซียวไม่มีสีเลือดฝาดนะคะริมฝีปากและเยื่อบุเปลือกตาซีดเล็บซีดเปราะบางฉีดขาดง่ายนอนไม่หลับฝันบ่อยหาวนอนบ่อยใจสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายมือเท้าเหน็บชาประจำเดือนมามากนะคะถ่ายเป็นเลือดตาแห้งตาขาวขุ่นลงและมีเส้นเลือดฝอยเหงือกฟันร่นทำให้เศษอาหารติดฟันได้ง่ายภูมิคุ้มกันต่ำเป็นหวัดง่ายติดเชื้อง่ายผิวหนังหยับกร้านนะคะผมแห้งหลุดร่วงง่ายอุจจาระแข็งนะคะก็ส่งผลกระทบกับร่างกายอย่างร้ายแรงเลยนะครับใช่ค่ะเป็นภาวะที่น่ากลัวอีกหนึ่งภาวะเลยทีเดียวแน่นอนและในเรื่องของสาเหตุแล้วครับเลือดพองที่แท้จริงแล้วสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรคะสาเหตุของภาวะเลือดพองที่พบบ่อยที่สุดนะคะก็คือพันธุกรรมนะคะทั้งอายุที่เพิ่มมากขึ้นขาดสารอาหารนะคะหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งจะทำให้ระบบการย่อยและการดูดซึมมีปัญหานะคะเลือดออกเฉียบพลันและรื้อรังทั้งโรครื้อรังที่รุมเร้านะคะหรือการขาดการออกกำลังกายการขาดการทนุถนอมสุขภาพการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอเออเจียวนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากหนังลานะคะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชายาสมุนไพรบำรุงเลือดมานานกว่า 2,000 ปีนะคะร่วมกับโสมคนนะคะซึ่งก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชายาสมุนไพรบำรุงพลังชีพมานานนะคะสูตี้ขวางต่างเชิญชันจาเพื่อที่จะทำให้ยาแต่ละชนิดนั้นออกฤทธิ์ได้เป็นอย่างดีนะทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการย่อยและการดูดซึมทำให้ระบบร่างกายเรานำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่จะช่วยเกื้อหนุนสารอาหารสำคัญในการสร้างเลือดและกระตุ้นกระบวนการสร้างเลือดของไขกระดูกนะคะทำให้เม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพจากการศึกษาวิจัยทดลองทางคลินิกตามการแพทย์สากลและจากการใช้ยารักษาคนไข้ที่เป็นโลหิตจางมานานกว่า30ปีเนี่ยได้ผลสูงมากๆเลยอยู่ที่ร้อยละ96นะคะจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพนั้นจะไม่เจาะจงเฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่แข็งแรงนะคะอย่างคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอและร่างกายจะเสื่อมช้าลงนะคะหรือคนที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งต้องทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งนึงการบำรุงพลังชีพและบำรุงเลือดเนี่ยจึงถือว่าเป็นวิธีการเสริมสร้างสุขภาพเชิงบูรณาการขั้นพื้นฐานนะควรจะแต่เนิ่นๆเออเจียวเพื่อสะสมต้นทุนทางสุขภาพทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะคะผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสดูมีชีวิตชีวาแววตาสดใสเส้นผมดกดำเงางามหนาแน่นไม่หลุดร่วงง่ายทำให้สุขภาพแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะคะเลยแลดูอ่อนกว่าวัยด้วยปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวทที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว02 751 4399